มีคำถามตอบก็นี่ไงเงินปันผลที่ธนาคารอิสลามไม่ถือว่าเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่าอ้าวคำถามใหม่อีกแล้วเหรออ่านี่ไงครับเมื่อกี้ถามเรื่องทำงานธนาคารอันนี้ถามเรื่องเงินปันผลครับเงินปันผลที่ธนาคารอิสลามให้ถือเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่าเออพี่น้องต้องไปดูที่เขาเอาไปจัดการเขาไปลงทุนท่านไปลงทุนอะไรกับเขาล่ะเขาถึงให้เงินปันผลมาไม่รู้คือถ้าท่านเอาเงินไปฝากแล้วก็ให้เงินปันผลมาเปลี่ยนชื่อจากดอกเบี้ยเป็นเงินปันผลก็ไม่ฮาลาลแต่เขาบอกเขาฝากเขาก็ฝากก็คือร่วมลงทุนถ้าเป็นกรณีของมูดอรอบะการร่วมลงทุนเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ก็คือใช่เขาก็มีหลักเกณฑ์อาจารย์ร่วมลงทุนถ้ากำไรก็หารตามสัดส่วนจำนวนเงินกับระยะเวลาที่ลงอาจจะลงต่างเวลากันเงินลงต่างกันแล้วก็กำไรก็จะไม่สม่ำเสมอส่วนแล้วก็ถ้าขาดทุนก็รับผิดชอบในวงเงินนั้นก็คือกำไรร่วมกันขาดทุนร่วมกันอันนี้ถือเป็นมูดอรอบะในอิสลามแล้วผมไม่ทราบว่าเงินปันผลนี่มันมาเท่ากันทุกปีหรือเปล่าสมมติฝาก 300,000 สมมติเอาอะไปร่วมลงทุน 300,000 มันมาเท่ากันทุกปีเลยหรือเปล่าเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกกำไรมันจะเท่ากันเพี้ยเลยทุกปีอะไม่รู้สิคนถามให้รายละเอียดนั่นแหละคนถามนี่ต้องให้รายละเอียดมากกว่านี้เพราะว่ามันมีกฎกติกามันเนี่ยเรื่องมูดอรอบะเรื่องแบงค์เรื่องอะไรจะอะไรเนี่ยคือบอกก่อนนะคืออะไรที่มันฮาลาลมันก็คือฮาลาลอะไรที่มันฮารอมมันก็คือฮารอมให้เปลี่ยนชื่อยังไงมันก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเดียวกับว่าอะไรยังไงเพราะงั้นอ๋อรายละเอียดมาหน่อยว่าไปร่วมลงทุนกับเขาแล้วก็ร่วมลงทุนในระบบไหน